ราชสกุลสายรัชกาลที่4ราชสกุลวรวรรณราชสกุลวรวรรณต้นราชสกุลคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันพงศ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันพงศ์มีหม่อม13คนได้แก่หม่อมตวนใหญ่หม่อมผันวรวรรณณอยุธยาหม่อมเจียมหม่อมหลวงตวนศรีวรวรรณหม่อมอินหม่อมบุญหม่อมหลวงตาดหม่อมแช่มหม่อมแถมหม่อมสุนหม่อมเชื้อเล็กหม่อมพร้อมและหม่อมแสมีพระโอรส1พระองค์กับ20องค์พระธิดา2พระองค์กับ12องค์ได้แก่หม่อมเจ้าพันพิมลหม่อมเจ้าสกลวรรณากรวรวรรณหม่อมเจ้าพรพิมลพันรัชนีหม่อมเจ้าสิริวรรณพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์หม่อมเจ้าวัลภากรวรพันธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลภาเทวีหม่อมเจ้าปริญญากรหม่อมเจ้านิตยากรวรวรรณหม่อมเจ้าวันนีศรีสมรวรวรรณหม่อมเจ้าเต๋าหม่อมเจ้าออนทิพย์ประพันธ์เทวกุลหม่อมเจ้าสุวิชากรวรวรรณหม่อมเจ้านันทนามารสีวรวรรณหม่อมเจ้าศิวกรวรวรรณหม่อมเจ้าสิทธยากรวรวรรณหม่อมเจ้าไพรมากรวรวรรณพระนางเธอรักษมีลาวันหม่อมเจ้าวรวีรากรวรวรรณหม่อมเจ้าโวทยากรวรวรรณหม่อมเจ้าดุลภากรวรวรรณหม่อมเจ้าบรรเจิดวรรณวรางวรวรรณหม่อมเจ้าหัตถยากรวรวรรณหม่อมเจ้าสัลพางพิมลหม่อมเจ้าศรีสะอางนฤมลเกษมสันอุบลวรวรรณฤดีวันวรวรรณหม่อมเจ้าดวงตาหม่อมเจ้าบุษยากรหม่อมเจ้าฉันทนากรวรวรรณหม่อมเจ้าเจตนากรวรวรรณหม่อมเจ้าอภิญญากรวรวรรณและหม่อมเจ้าสุนทรากรวรวรรณ